หนังสือจิตวิทยาประยุกต์จากนักเขียนสาวชาวเกาหลีงานเขียนของเธอตรงไปตรงมาต่อความรู้สึกของตัวเองและชวนให้คนอ่านหันมาตั้งคำถามกับความคิดของตนเองเพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งจะทำให้ตัวเองมีความสุขสังคมเกาหลีหล่อหลอมให้คนเติบโตมาในรูปแบบเดียวกันคือวัดคุณค่าของคนจากการประสบความสำเร็จและรายได้แต่คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดกันจากตัวเลขและค่าคะแนนไม่ได้ดูจากขนาดของบ้านยี่ห้อรถที่ขับสถาบันที่จบการศึกษาไม่ได้ตัดสินจากจำนวนเงินเดือนที่ได้รับไม่ได้วัดจากชื่อเสียงโด่งดังสิ่งที่สำคัญที่แท้จริงในชีวิตไม่อาจวัดค่าด้วยตัวเลขได้หลายคนต้องทำสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่ใช่สิ่งที่อยากทำจนต้องกดความต้องการของตัวเองเอาไว้แล้วทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำนานวันเข้าก็สะสมความเครียดกักเก็บความกดดันไว้ในความรู้สึกข้างในโดยไม่รู้สึกตัวและนั่นนำไปสู่โรคภัยทางกายปัญหาทางด้านจิตใจรวมทั้งไม่มีความสุขในชีวิตตราบใดที่ชีวิตที่ตนเองต้องการยังไม่ถูกค้นพบย่อมเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงการไล่ตามคุณค่าภายนอกเพื่อทำให้คนอื่นยอมรับนับถือท้ายที่สุดมันจะสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับชีวิตไม่สุดสิ้นการทำเช่นนั้นจะทำให้ไม่อาจพบกับความสุขและการเคารพนับถือตัวเองการเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นแนวทางของการค้นพบตัวตนและความสุขที่แท้จริงของตัวเองนิยามของคำว่าชีวิตที่ดีของแต่ละคนจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอย่าให้รูปรอยของสังคมกลายเป็นเบ้าหลอมเป็นแม่พิมพ์ที่กดออกมาให้ทุกคนต้องทำอะไรเหมือนกันเช่นต้องเรียนเก่งต้องสอบได้ที่หนึ่งต้องเป็นคนมีความสามารถมากมายต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ต้องทำงานในบริษัทใหญ่โตมีชื่อเสียงต้องแต่งงานอย่างหรูหราต้องไปเที่ยวเมืองนอกทุกปีชีวิตที่ดีหมายถึงการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบการได้อยู่กับคนที่ตัวเองรู้สึกดีการได้ช่วยเหลือคนอื่นการมีร่างกายที่แข็งแรงมีสภาพจิตใจที่สดใสเบิกบานการเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำทุกคนมีสิทธิ์ค้นหานิยามความหมายของชีวิตตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องให้ใครมาใช้ชีวิตเหมือนเราคำตอบที่ได้มาจากการค้นหาตัวเองไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมันแค่เป็นคำตอบที่แตกต่างออกไปเท่านั้นเองหนังสือเล่มนี้อ่านสนุกเข้าใจง่ายมีเสน่ห์ตรงไปตรงมาและได้ประโยชน์มากมายมหาศาลหากเราปรับแนวคิดต่างๆภายในเล่มมาใช้กับชีวิตของตัวเราเองไม่แน่บางประโยคในหนังสือเล่มนี้อาจทำให้คุณกลายเป็นคนที่มั่นใจได้มากขึ้นว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือชีวิตที่แท้จริงที่คุณต้องการ